วันนี้จะพูดเรื่องจุดเด่นๆของโปรแกรม Cinemax กันไปเลยแล้วกันนะครับก็คือเรื่องแอนิเมชันนะฮะเนื้อหาอาจจะไม่ใช่เบสิกเดิมดีก็คือจะไฮไลท์จุดเด่นๆที่คนนิยมเอาไปสร้างเกมหรือโมเดลลิ่งต่างๆนะอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ทำเป็นพอร์ตเป็นเดโมเอาไว้นะครับเป็นตัวละครซึ่งในโครงสร้างตัวเนี้ยองค์ประกอบเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่เราต้องทราบนะอันนี้จะพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์ที่จําเป็นก่อนเลยแล้วกันข้อแรกเลยตัวละครของเราเมื่อเราเสร็จตัวละครเนี่ยจะเห็นว่ามันมีคําถามสกินถ้าผมปิดไปปุ๊บมันก็จะหลุดคือค่าสกินเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงการทํางานของพื้นผิวโพลีกอนโครงสร้างโพลีกอนพวกจุดโรเทคต่างๆเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับกระดูกที่อยู่ข้างในซึ่งกระดูกก็คือโบนนะโบนก็คือใบเป็ดที่ซุกซ่อนเอาไว้ในเมนูดิสเพลย์นี้จะจำแนกประเภทต่างๆขององค์ประกอบในซีนงานอย่างเช่นเกียวเมทีก็คือโพลีกอนโมเดลลิ่งซุกซ่อนไปกระดูกก็คือโครงสร้างตัวนี้ซึ่งกระดูกที่เห็นเป็นบล็อกๆเนี่ยมันคืออะไรมันคือใบเป็ดหรือว่าคาแรคเตอร์สตูดิโอซึ่งผมปิดเอาไว้สั่งให้มันกลายเป็นบอดดิ้งบล็อกอย่างนี้นะครับเป็นบล็อกก็คือมีโครงสร้างสองส่วนเนี่ยกระดูกกับโมเดลลิ่งนะครับประมาณนี้นะโอเคกดปุ่ม alternate x มันจะเป็น x เลยก็เห็นโครงสร้างแล้วก็ x 4 show ไว้เป็นบางเฉดนี่คือโครงสร้างของกระดูกที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนะก็มีการจำกัดสเปคของกระดูกต่างๆนะครับนะ play ก็เป็น animation แบบลูปทีนี้ถ้าเราจะสร้างขึ้นมาใหม่สร้างที่ไหนใบเพชรอยู่ที่นี่นะครับ create system ใบเพชรความสะดวกของงานมันก็คือว่าสมมติถ้าเกิดคุณมีโจทย์งานอยู่แล้วคุณต้องแก้ไขอันนี้ก็จะลบลับไปก่อนวันหนึ่งก็จะมาสอนรายละเอียดที่ดีเทลลงลึกอีกทีหนึ่งในการใช้งานนะครับวันนี้ก็ให้ข้อบทสรุปก่อนถ้าเรามีตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งสูงกว่าหรือว่ามีความต่างแล้วเราต้องการแชร์แอนิเมชันตรงนี้ออกไปนะดูนะฮะผมก็จะปิดเกี่ยวไปที่ไปชั่วคราวก่อนจากที่ดิสเพลย์ก็เสร็จแล้วก็กลับไปที่โมชั่นโมชั่นจะเป็นฟีเจอร์ของการทำงานของไบเพ็ดก็เซฟเซฟวิดเดอร์นี่เลยคนละเซฟก็ตรงนี้นะคนละอันเลยเซฟไบเพ็ดการข้อดีของการทำงานคือมันจะเลือกกระดูกท่อนไหนก็ได้นะครับเซฟเอาผมมาไว้ในตัวนี้เป็นเดโมแล้วกันนะส่วนหนึ่งเซฟออกไปเป็นนามสกุลอะไรครับตอนที่เซฟ BIP นะนามสกุล BIP ทีนี้เราก็มา select body ชุดหนึ่งแล้วก็ open ไปแล้วนะซึ่งก็สามารถย้ายตำแหน่งได้นะครับอย่าได้อัพเซตออกมาคอลแลกนี่คือข้อดีซึ่งจริงๆแล้วโบนี่มันมีเยอะเลยนะเรื่องกระดูกสมริดรูปความจริงแล้ว 3D Max สามารถสร้างโบนขึ้นเองใช้ได้มองระยะเหมือน 3D ทั่วไปเป็นโบนเหมือนล้วนนะครับมีการสร้าง IK ต่างๆเหมือนกันหมดทุกอย่างนะIK High Servoมีการควบคุมกลไกของ IK เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะใช้เป็นตัวเสริมในการทำงานบางทีนะก็มีการสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดก็มีบางคนคนนิยมใช้สร้างขึ้นทั้งหมดแต่ในแง่ของการทำงานมันค่อนข้างเสียเวลาถ้าเกิดเราเน้นเป็นเรื่องคาแรคเตอร์นะฮะเขาก็จะใช้ใบเพชรไปเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Cast Animation อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างเกมพวกเกมซิมูเลตเกมที่เล่นบนโซเชียลที่เป็นเลี้ยงสัตว์ฟาร์มวิวต่างๆเนี่ยก็ใช้แคสนะเราไปดูใน YouTube ได้นะมันจะมีแคสพาเลนที่เกณฑ์เหมือนกันนะแล้วก็ Hyper นะแล้วก็แคสพาเลนก็เลือกรูปแบบได้เลย มีเลือกเยอะมีเป็นแบบเพชรของเป็นแบบใบเพชรก็มีอาจจะเป็นฮิวแมนคนหรือคนดา
มาเลยแล้วก็แต่ว่าการแอนิเมตก็ต้องคีย์เองนะถึงแม้ว่าจะมีสเปนรูปมาให้นะเป็นรูปแบบเป็นแอนิเมชันนะครับแล้วก็สั่งเพลงแต่เดิมก็ระดับหนึ่งนะครับก็ต้องเพิ่มทำลายเข้าไปเพิ่มเป็นเข้าไป in time โอเคจะทำจริงคีย์เองดีกว่านะนะพวกนี้มันมีแค่แอนิเมชันแค่0-40เฟรมในค่าแต่พวกนี้ก็จะมีเยอะเลยก็ปรับทัมมิ่งปรับเวลาในการเคลื่อนที่ได้แต่ว่ากลไกของการคีย์เนี่ยข้อดีของการทำงานเนี่ยมันก็ต้องใช้เยอะนะสำหรับเวลาจะคีย์ในเมท IK พร้อมใช้เลยนะครับแล้วก็พวกแขนเนี่ยก็เป็น forward ในตัวได้ด้วยหรือเป็น IK ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะอธิบายไปนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มันคีย์แบบ IK ได้แล้วก็ forward ได้นะแล้วก็มีเรื่องตัดต่อมิชชั่นก็ว่ากันไปนะครับก็มีน่าสนใจเยอะในตัว CAD นะอย่างเช่นผมจะสร้างพวกมังกรอย่างเงี้ยนะฮะดุกมังกรแล้วก็มีให้ใช้เลยก็จะเอาโครงสร้างเนี้ยไปเซตอัพท่ากับตำแหน่งโมเดลกระดูกอีกทีหนึ่งนะฮะมังกรแล้วก็อะไรกะม้าต้นก็จะมีท่าเดินเหมือนกันโดยเริ่มต้นนะประมาณนี้นะครับ